สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะทุกคนเทศกาลสงกรานต์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะที่ทำให้หลายๆคนได้กลับบ้านมาเจอคนรักมาเจอครอบครัวก็เป็นช่วงเวลาที่แสนอบอุ่นนะคะได้ร่วมงานบุญได้พบปะสังสรรค์เฉลิมฉลองกันค่ะและในเทศกาลนี้ครัวบ้านหนูก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูง่ายๆกันนะคะกับเมนูเค้กกล้วยบวชชีค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมต้มกล้วยน้ำว้ากันก่อนนะคะใช้กล้วยน้ำว้าสุกประมาณ 5-6 ผลค่ะก็ตัดหัวตัดท้ายนะคะล้างทำความสะอาดค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปแค่พอท่วมนะคะจับเวลาต้มจนกล้วยสุกค่ะใช้ระยะเวลาประมาณ15นาทีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนี้ก็นำออกจากน้ำนะคะแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะระหว่างรอเราก็มาเตรียมแช่ผงวุ้นกันไว้ก่อนค่ะใช้ผงวุ้นจำนวน8กรัมนะคะหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะก็ใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะจำนวน500 ml ค่ะพักไว้ประมาณ15นาทีนะคะและเมื่อกล้วยต้มของเราเย็นตัวลงแล้วนะคะก็นำมาหั่นเป็นชิ้นๆไว้รอค่ะ1ลูกเราก็จะหั่น4แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาต้มตัววุ้นกันเลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆจนผงวุ้นของเราละลายดีค่ะนี่นะคะไม่มีเม็ดวุ้นติดทัพพีแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนี้ก็ใส่หัวกะทิลงไปได้เลยค่ะโดยวันนี้เราจะใช้เป็นหัวกะทิตาอร่อยดีอีกเช่นเคยนะคะก็เป็นหัวกะทิแท้ 100% ค่ะพร้อมตัวกล่องเขาก็ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายนะคะมีฝาแคปเปิดปิดค่ะใช้งานได้สะดวกหากใช้ไม่หมดก็สามารถปิดฝาเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานถึง5วันค่ะและสำหรับเมนูนี้เราก็จะตวงมาใช้ทั้งหมด500 ml นะคะนี่นะคะตัวกะทิของเขาก็จะมีความขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติเลยค่ะและในส่วนของกะทิที่เหลือเราก็จะปิดฝาแล้วนำไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะรอไว้ทำเมนูต่อๆไปค่ะก็ใส่กะทิลงไปเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย170กรัมแล้วก็เกลือป่นเศษ 3/4 ช้อนชาค่ะจากนี้ก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะจนน้ำตาลละลายค่ะได้แล้วก็ใส่กล้วยต้มที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปค่ะก็ให้ระวังน้ำกะทิกระเด็นใส่ด้วยนะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะก็คนให้กล้วยกระจายตัวให้ทั่วหม้อนะคะจากนี้ก็ตั้งไฟทิ้งไว้จนน้ำกะทิของเราเริ่มเดือดค่ะนี่นะคะพอเดือดปุดๆแบบนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเราจะไม่ต้มนานจนกะทิแตกมันนะคะเดี๋ยววุ้นของเราจะไม่อร่อยค่ะนี่นะคะแค่เป็นน้ำแบบนี้ก็น่าทานแล้วค่ะแต่อดใจไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ทานวุ้นกล้วยบวชชีกันนะคะก็นำมาเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะโดยวันนี้เราใช้เป็นพิมพ์ขนาด1ปอนด์นะคะหรือพิมพ์6นิ้วค่ะจัดเรียงชิ้นกล้วยได้ตามชอบเลยนะคะหรือถ้าใครจะไม่เรียงก็สามารถเทลงไปพร้อมกันได้ทีเดียวเลยค่ะก็จะออกมาสวยอีกแบบนึงนะคะค่ะเราก็จะใส่ชิ้นกล้วยสลับกับน้ำกะทิแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆค่ะจนเต็มพิมพ์ค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนตักหรือว่าจิ้มฟองออกนะคะหน้าวุ้นของเราจะได้เนียนๆค่ะจากนี้ก็วางพักไว้ให้วุ้นเซตตัวนะคะนี่นะคะวุ้นของเราเซตตัวดีแล้วนะคะไม่มีน้ำออกมาแล้วค่ะก็ตะแคงพิมพ์แบบนี้เราก็ใช้มือดึงลงนะคะตัววุ้นเขาก็จะล่อนออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้แหลมคั่นไว้นะคะแล้วก็หมุนพิมพ์ไปรอบๆเลยค่ะเขาก็จะล่อนออกจากพิมพ์แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็นำมาคว่ำใส่จานได้เลยค่ะนี่นะคะน่าทานมากๆเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำนะคะเอาไว้สังสรรค์กันในช่วงเทศกาลนี้ค่ะสามารถทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะและสำหรับงานสังสรรค์ก็ขาดไม่ได้เลยนะคะกับเพลงสนุกๆค่ะซึ่งกะทิอร่อยดีและก้องห้วยไร่ก็ขอส่งเพลงรำวงอร่อยดีมาให้เพื่อนๆได้เปิดฟังกันในช่วงเทศกาลนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะอาหารพร้อมเพลงพร้อมเดี๋ยวเราไปสนุกกันเลยค่ะอร่อยดีกะทิไทยใครใครก็ชอบข้าวลอซองกล้วยบัวชีของหวานกะแซ่บเด้อค่ะเพื่อนๆก็สามารถไปติดตาม MV ฉบับเต็มกันได้ที่ YouTube ของกะทิอร่อยดีกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ